ไทสันฟิวรี่เซ็นสัญญาขึ้นชกไฟแรกปี2022เป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกสื่อรายงานว่าไทสันฟิวรี่กำปั้นเจ้าของแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเซ็นสัญญาในการขึ้นชกไฟแรกในปี2022กับดินเลี่ยนไว้พร้อมเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์ด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าฟิวรี่ที่ขึ้นชกในไฟล่าสุดด้วยการเอาชนะดิออนเทไวเดอร์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเตรียมขึ้นสังเวียนไฟแรกของปีกับดินเลี่ยนไว้นักชกเพื่อนร่วมชาติแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันยังเป็นทางการโดยกระทั่งล่าสุดสกายสปอร์ตสื่อประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าฟิวรี่และไวท์ได้เซ็นสัญญาในการฟาดปากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีการแข่งขันที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในช่วงเดือนเมษายนนี้นอกจากนั้นแล้วจะเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBC และของนิตยสารเดอริงของกำปั้นวัย33ปีอีกด้วยสำหรับทางฟิลลี่นั้นมีสถิติการชกอาชีพอยู่ที่32ไฟและยังไม่เคยแพ้ใครชนะ31ไฟและเสมอ1ไฟขณะที่ทางดินเลี่ยนไว้มีสถิติการชกอยู่ที่30ไฟชนะ28ไฟและแพ้2ไฟนั่นเอง